เราจะทดสอบกันที่ 14,000 ลูเมนเลยนะครับคราวนี้เรามาเริ่มทดสอบแสงกันที่ตัวแรกนะครับเจ้าตัว Olight i3 EOS ตัวจิ๋วตัวเล็กนะครับซึ่งความสว่างของเขาเนี่ยจะมีความสว่างเดียวนะครับก็คือ90ลูเมนเรามาดูกันว่าข้างหลังโพสต์ที่มืดสนิทนะครับ90ลูเมนสำหรับเจ้าไฟฉายจิ๋วตัวนี้จะทำได้ดีแค่ไหนไปเราไปดูกันพร้อมกันครับคราวนี้ตัวที่2ครับเราขยับความสว่างขึ้นมาอีกจาก90ลูเมนครับมาที่ความสว่างสูงสุดของเจ้าตัว Orienten Mini นะครับความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่150ลูเมนนะครับซึ่งเขาเป็นตะเกียง LED นะครับคราวนี้เรามาลองดูกันว่าข้างหลังมืดสนิทตะเกียงที่ให้ความสว่าง360องศาแบบนี้นะครับความสว่างสูงสุด150ลูเมนเขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับเราจะทดสอบที่150ลูเมนเลยนะฮะโอเคครับได้ความสว่างที่150ลูเมนแล้วไปเราเดินกันครับทุกคนตัวต่อมาก็คือเจ้าตัว Olight Survival นะครับซึ่งเขาสามารถปรับมุมองศาได้หลากหลายมากนะครับเป็นตรงนี้นะครับความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้400ลูเมนเราจะทดสอบที่ความสว่างนี้เลยนะฮะโอเคครับนี่คือความสว่าง400ลูเมนป่ะเราไปดูกันคราวนี้เป็นคิวของเจ้าตัว Olight M2R Pro Warrior นะครับซึ่งตัวนี้พี่โอ๊ตก็ได้มาใหม่เหมือนกันนะครับความสว่างของเขาจะอยู่ที่1800ลูเมนที่300เมตรนะครับระยะส่องไกลสูงสุดของเขาอยู่ที่300เมตรโอเคครับเราไปทดสอบกันเลยตัวนี้จะเป็น Olight Warrior X3 นะครับซึ่งความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 2,500 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกล560เมตรนะครับก็ขยับความสว่างเพิ่มขึ้นมาอีกเราจะทดสอบที่ความสว่างสูงสุดของเขาเลยนะครับที่ 2,500 ลูเมนป่ะThank you.
และตัวสุดท้ายที่เราจะทดสอบในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวพี่ใหญ่ของเรานะครับ OLED Monitor 2นะครับความสว่างสูงสุดที่ 14,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกล800เมตรนะครับเราจะทดสอบกันที่ 14,000 ลูเมนเลยนะครับโอเคไปลุยกันเลยนี่คือความสว่างสูงสุดของเขานะครับ 14,000 ลูเมนเป็นยังไงบ้างครับกับการทดสอบไฟฉายจากทาง OLED นะฮะกองทัพไฟฉายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับทางฝาปิเลนของเราก็ได้ทดสอบเจ้าตัวไฟฉาย OLED ซึ่งในวันที่13ถึง18ธันวาคมนี้นะครับทาง OLED จะมีโปรโมชั่นช่วงคริสต์มาสนะครับให้กับทางเพื่อนๆได้เข้าไปเลือกซื้อเลือกชมไฟฉายกันนะครับส่วนโปรโมชั่นนั้นในรุ่นที่เราทดสอบที่เรารีวิวในวันนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นในงานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันครับว่ามีอะไรบ้างคราวนี้เรามาดูโปรจากทาง OLED Thailand กันนะครับสำหรับโปรคริสต์มาสนะครับซึ่งมีส่วนลดสูงสุดถึง 50% กันเลยนะครับโดยระยะเวลาจะเริ่มวันที่13ธันวาคมนะครับเวลา 20.00 นไปจนถึงวันที่18ธันวาคมเวลา 10.00 นครับคราวนี้มาดูกันว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างจะมีตัวที่เรารีวิวหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัว Monitor 2นะครับถ้าซื้อร่วมกับตัว OBUB MC นะครับจะได้ส่วนลดถึง 40% กันเลยทีเดียวนะครับโดยจะอยู่ที่ราคา 6,912 บาทนะครับจากราคาเต็ม 11,520 บาทครับผมส่วนตัว Warrior X3 นะครับถ้าซื้อร่วมกับตัว i5T หรือ OBUB MC นะครับก็จะได้ส่วนลด 40% เช่นเดียวกันนะครับโดยจะราคาจะอยู่ที่ 3,072 บาทนะครับจากราคาเต็ม 5,120 บาทครับก็นับว่าประหยัดได้เยอะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยสำหรับตัว Survival นะครับถ้าซื้อร่วมกับตัว i5T นะครับก็จะได้ส่วนลดไปถึง 30% นะครับโดยราคาจะอยู่ที่ 1,456 บาทนะครับจากราคาเต็ม 2,080 บาทครับผมโปรนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนเจ้าตะเกียง LED นะครับ Orlanthorn Mini นะครับเมื่อซื้อร่วมกับ OBUB MC นะครับก็จะได้ส่วนลดไปทันที 40% นะครับโดยราคาจะอยู่ที่ 1,728 บาทนะครับจากราคาปกติจะอยู่ที่ 2,880 บาทครับผมน่าสนใจมากๆครับส่วนไฟฉายจิ๋วนะครับ i3T EOS นะครับทาง OLED ก็จะให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะครับสำหรับสมาชิกที่ล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับในช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับโดยจะประหยัดไปถึง350บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงคือถ้าสมาชิกท่านไหนมียอดซื้อไม่ครบตามที่ทาง OLED กำหนดไว้นะครับก็อาจจะมีค่าส่งนิดหน่อยนะครับสำหรับเจ้าตัว OLED i3T EOSส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะซื้อไฟฉายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เรารีวิวหรือตัวอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับโดยจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับผมโอเคครับฟังโปรโมชั่นกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีใครสนใจจะเข้าไปซื้อกันบ้างไหมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่โอ๊ตก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เรามีไฟฉายตัวใหม่นะครับมารีวิวพี่ก็จะรีบมาทำรีวิวแล้วก็ลองแสงให้กับเพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ